PM 2.5 ก็กลับมาหนักอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับเอาที่อัปเดตเมื่อตอนบ่าย3กรมควบคุมมลพิษใช่ค่ะวันนี้เขาก็มีการรายงานว่าค่าฝุ่นละอองหลายจุดก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเลข PM 2.5 15 นาฬิกาของวันนี้พบปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นคุณภาพอากาศในภาพรวมเนี่ยอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกินมาตรฐาน42พื้นที่ค่ะสาเหตุจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้สภาพอากาศปิดลมพัดอ่อนประกอบกับเป็นการทำงานวันแรกของสัปดาห์คือจราจรหนาแน่นก็ควันเสียไอต่างๆที่ขึ้นไปกรมควบคุมมลพิษยังขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกประเภทนะคะแล้วก็งดการใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาดด้วยและลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลคือถ้าเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้ก็จะดีมากเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจราจรรถน้อยไม่ติดมากควันก็น้อยลงฝุ่นจะได้น้อยลงด้วยครับโอ้นี่ถ้าดูจากตารางข้อมูลล่าสุดจากเพจกรมควบคุมมลพิษนะครับสถานีพื้นที่ริมถนนคุณเกดูตัวเลขแต่ละตัว70 80เยอะมากทั้งนั้นเลยนะมีที่หนึ่งครับ92เมื่อตอนบ่าย3ก็คือที่ริมถนนพระราม3เจริญกรุงเขตบางคอแหลมโอ้หนักมาตั้งแต่เช้าครับ7โมงเช้า87เที่ยง89ค่ะบ่าย3 92แล้วก็มีอีกจุดหนึ่ง96คุณธนศักดิ์เขตแขวงคลองเตยเขตคลองเตยนี่ก็จุดหนึ่งรถติดนะนะคะพุ่งไป96ทีเดียวครับเขาห้ามเกิน50เนาะนะฮะนี่เท่าตัวนี่70 80กว่าทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะ89 88ที่เห็นอ๋อริมถนนจรัญสนิทวงเขตบางพลัดบ่าย2ไอ้บ่าย3นี่89นะครับค่ะริมถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนเมื่อตอนบ่าย3นี่88ที่ไหน80อีก83เขตจตุจักรที่เดิมอ่ะริมถนนพหลโยธินเขตจตุจักรเมื่อตอนบ่าย3 83เช่นเดียวกับริมถนนรัชดาภิเษกท่าพระเขตธนบุรีก็83ที่ริมถนนซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี5เขตบางกอกน้อย86นี่แต่ละจุด42จุดนะ42เขตในกรุงเทพนะคะวันนี้ที่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็เกินไปเยอะด้วยครับเมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการวันนี้ออก2แถลงการเลยแถลงการเรื่องภาคใต้แล้วก็ตามด้วยแถลงการเรื่องสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานค่ะก็บอกว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการนั้นขออธิบายให้เข้าใจว่าฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนเทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ขนจมูกมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะกรองได้ PM 2.5 โดยมันมีสาเหตุมาจากไอเสียดีเซลนะคะจากการเผาวัชพืชขยะเป็นต้นโรงงานอุตสาหกรรมควันบุหรี่และก็สารเคมีจากปุ๋ยในดินและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งสั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขและก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศเพื่อประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศทุกวันแล้วก็สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานงานกับกทม.และปริมณฑลเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยย้ำให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนดังนี้มีอะไรบ้าง 1. เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นน้ำในอากาศตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 18:00 น.ทุกวันจนกว่าฝุ่นละอองจะลดลงอยู่ในระดับมาตรฐาน 2.แจกหน้ากากอนามัย N95 ในพื้นที่สวนลุมพินีบางคอแหลมจตุจักรบางกะปิบางขุนเทียนพูดง่ายพื้นที่สีแดงหลายเนี่ยนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มไหนฮะผู้ป่วยคนชราเด็กแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดควันทั้งหลาย 3. เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งรถยนต์ขนาดเล็กรถยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็รถโดยสารสาธารณะด้วย 4. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยจะเร่งคืนพื้นผิวการจราจร
ณจุดที่ดำเนินการเสร็จแล้วสำหรับจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก็จะปรับพื้นที่ผิวจราจรให้กว้างขึ้นโดยบีบหรือลดพื้นที่การก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรให้แคบลงนายกเน็กกล่าวต่อด้วยว่าข้อ5ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูงและระบบสาธารณูปโภคโดยจะดำเนินการติดตามตรวจสอบและก็สำรวจให้ผู้ประกอบการนั้นดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละอองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ6การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยอำนวยความสะดวกให้การจราจรดีขึ้นรวมถึงเข้มงวดมิให้มีการจอดรถริมถนนสายหลักอันเป็นสาเหตุของรถติด7เข้มงวดมิให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง8รณรงค์ไม่ให้ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในที่สาธารณะในสถานที่ราชการรถโรงพยาบาลโรงเรียนพื้นที่ที่มีมลพิษสูงคือจอดแล้วควรจะดับนะฮะ9การปฏิบัติการฝนหลวงและการใช้โดรนผสมน้ำพ่นน้ำผสมสารเคมีเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองทั้งนี้การป้องกันและก็การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลได้มีการวางแนวทางและการดำเนินการในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์ใช้ดีเซล B20 โดยมีการปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กน้อยแล้วก็จะมีสถานีให้บริการปรับแต่งด้วยรวมทั้งการรักษาคุณภาพรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Euro 5นะคะแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมผลักดันให้ใช้รถโดยสารที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงรถโดยสารไฟฟ้าอันนี้พูดถึงด้วยรถโดยสารไฮบริดเป็นต้นการเร่งรัดการสร้างรถไฟฟ้าพร้อมทั้งโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพโดยเร็วทั้งมาตรการระยะสั้นระยะยาวที่พูดถึงท่านก็บอกว่าระยะยาวเนี่ยจะดำเนินการทั้งในช่วงก่อนและก็หลังจากที่เครือข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้รถเมย์คสมกรถไฟท่านบอกว่าได้มีการปรับใช้ B20แล้วครับนี่คือแถลงการของนายกในขณะที่เมื่อเช้าทักษิณชินวัตรอดีตนายกนักโทษชายหลบหนีคดีนะครับได้จัดรายการ Good Monday ผ่านทาง thaksinofficial.com ในหัวข้อแก้วิกฤตฝุ่นต้องกล้าเปลี่ยนแปลงก็พูดถึงมาตรการอะไรอย่างนี้เหมือนกันผู้จัดการออนไลน์เขาพาดหัวงี้บอกแค่พูดมันก็ง่าย แค่พูดมันก็ง่ายแม้ Good Monday อวดวิสัยทัศน์แก้ฝุ่นหนุนใช้รถไฟฟ้าปลูกต้นไม้ในเมืองอะไรก็ว่าไปเราไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ถ้าสรุปก็คือว่าทักษิณก็พยายามอวดวิสัยทัศน์ว่าปัญหาฝุ่นจำนวนมากเนี่ยเป็นมลภาวะติดอันดับ9ของโลกเนี่ยอันดับ10คือดูไบเกิดจาก2อย่างคือเรื่องรถโดยเฉพาะรถดีเซลรถที่มาในมาตรฐานรถเก่าหมดสภาพมาวิ่งก็เอาข้อมูลที่ก็รู้กันอยู่ก็มาเอามาจัดรายการ Good Monday นะครับอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์วิทยาศาสตร์จุฬาบอกว่าโอ้โหทึ่งมากจริงเหรอทักษิณจับประเด็นฝุ่น 2.5 ได้ดีมากเดี๋ยวนะคือที่ทักษิณพูดเนี่ยมันมีรายงานอยู่ในสัปดาห์ที่แล้วยังเอามาคุยกันเลยใช่ไหมว่าประเทศต่างๆเขาแก้ปัญหายังไงบ้างครับอาจารย์เจษฎาก็เปลยตัวตนอย่างร่อนจ้อนออกมาอาจารย์บอกว่าขนาดฟังแบบมีอคติแล้วนะอคติแล้วมีอคติแล้วเขาเขียนนะเขาเขียนเขาบอกว่าขนาดเขาฟังแบบมีอคติแล้วนะฉันท่าคติจับประเด็นได้ดีมากโอเคเอาไปแวะไปเรื่องการเมืองวันนี้มวยคู่เอกวันนี้ต้องนี่เลยสุริยะกับเฉลิมและอดิศรนี่เพราะว่าเฉลิมบอกว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐได้เกินร้อยเนี่ยให้นักข่าวมาด่าหน้าบ้าน3ชั่วโมงเลยนี่ๆแล้วก็ยังทวงบุญคุณอดิศรที่มาวิจารณ์พปชรด้วยนะบอกว่าใครให้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยุคหนึ่งไปดูหน่อยครับการให้สัมภาษณ์ของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานของพปชรกับสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพปชรที่อำเภอภูเขียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะนะสมศักดิ์ก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยตัดสินใจมาร่วมงานกับพลังประชารัฐตั้งแต่แรกต้องการจะก้าวข้ามความขัดแย้งและพรรคพลังประชารัฐก็เป็นทางสายกลางซึ่งพรรคสามารถต่อยอดนโยบายของรัฐบาลได้เช่นบัตรผู้มีรายได้น้อยรวมถึงการช่วยเหลือราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างข้าวที่จะออกเป็นกฎหมายอ้าวส่วนเรื่องสปกตกลงยังไงเขาบอกว่ายืนยันต้องเดินหน้าเป็นโฉนดนะคือก็ยังสวนทางกับนายกอยู่นะฮะสมศักดิ์บอกว่าเรื่องสปกยืนยันต้องเดินหน้าเป็นโฉนดให้สามารถเปลี่ยนมือได้แต่ต้องทำเกษตรและตนเชื่อว่าสิ่งที่ตนเสนอนั้นทำได้จริงและถูกใจประชาชนเนี่ยก็แอบค้านนายกเล็กคุณสุริยะบอกว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐได้รับเลือกเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
จะเสนอตั้งโรงงานที่ภาคอีสานให้มากขึ้นประชาชนจะได้ไม่ต้องจากบ้านจะได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีรายได้กันมากขึ้นทุกนโยบายทำเพื่อประชาชนโดยไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นขอแค่พี่น้องประชาชนให้โอกาสพาประเทศเดินหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งคือก็มีตอนหนึ่งที่เขาถามถึงเรื่องเอ๊ะคุณสุริยะเนี่ยถูกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงปรามาสว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.เกิน150จะให้ไปยืนด่าหน้าบ้าน คุณสุริยะบอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมนิสัยก็เป็นแบบนี้แหละนะที่สร้างความขัดแย้งผมไม่ไปด่าด้วยหรอกไปฟังค่ะรัฐบาลนำที่และผมก็ออกมาทำการหาเสียงตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นธรรมดาที่เขาก็ต้องตัดกำลังนะของฝั่งเราซึ่งก็เป็นการพูดคุยกันจนพี่น้องประชาชนฟังจนชินแล้วนะครับว่าสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะพูดแต่ในเรื่องของการทำลายนะแต่ว่าพวกเราก็จะพูดในเรื่องของแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเป็นหลักก็คงไม่น่าที่จะเป็นปัญหาอะไรนะครับในกรณีของท่านเฉลิมนะครับนิสัยท่านก็คือแบบนี้นะครับคือยังสร้างความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ยผมก็จะไปให้ผมไปด่าผมไม่ไปด่าท่านหรอกครับสิ่งที่ผมตั้งเป้าหมายไว้สำหรับพรรคพลังประชารัฐที่จะได้150คนเนี่ยนะครับเนื่องจากผมคิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับเขามีการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนภาคอีสานได้อย่างดีในเรื่องของการทำให้ราคาข้าวซึ่งข้าวหอมเนี่ยเป็นสูงสุดในประวัติการที่มาถึง 18,000 แล้วในเรื่องของการดูแลคนยากจนนะครับที่มีคนรายได้น้อยนะครับซึ่งก็มีบัตรพลังประชารัฐมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปให้กับช่วยเหลือชาวบ้านแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับพรรคพลังประชารัฐก็จะเอานโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในสิ่งที่ดีเนี่ยมาต่อยอดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้ผมเชื่อว่าชาวบ้านช่วงนี้ท่านก็เขาคงจะเห็นในสิ่งที่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้ทำตามสิ่งที่ขึ้นเวทีก่อนนะครับรัฐบาลเดิมทำไว้เรามาต่อยอดผมคิดว่าจะได้ใจชาวบ้านโดยเฉพาะในสิ่งหนึ่งที่ผมได้เสนอให้กับพี่น้องชาวอีสานนะครับว่าผมจะถ้าพรรคพลังประชารัฐได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผมเองก็จะเสนอให้มีการสร้างโรงงานในจังหวัดภาคอีสานให้เยอะๆซึ่งก็จะทำให้ชาวอีสานเนี่ยจะไม่ต้องลงไปทำงานในกรุงเทพจากพี่จากน้องไปจากบ้านซึ่งถ้ามีการสร้างโรงงานในภาคอีสานแล้วรายได้ของชาวบ้านเนี่ยก็จะได้มีรายได้ที่ดีได้อยู่ได้สุริยะบอกว่าอดิศรเหรออยากบอกว่าผมเป็นคนเสนอชื่ออดิศรเพียงเกตเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมและตอนที่ทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมก็มีผลงานอย่างสนามบินสุวรรณภูมิอดิศรมักไปตีกอล์ฟกับพี่ชายผมและบอกว่าสนิทสนมกับผมเคยทำงานร่วมกันสมัยเป็นรัฐมนตรีอดิศรยังเคยให้พี่ชายของผมต่อสายคุยกันและชื่นชมผมเป็นอย่างดีผมไม่เข้าใจว่าเมื่อเราอยู่กันคนละพรรคอดิศรก็มาพูดสิ่งตรงข้ามกับที่พูดกับผมมาตลอดขอยืนยันผมไม่โกรธไม่เกลียดแต่ไม่อยากเสียเวลามาตอบโต้คนแบบนี้เขายังไม่ชินกับการเมืองเนาะชัดชาติกับหญิงหน่อยนะครับวันนี้ก็ไปหาเสียงที่แยกลำสาลีเขตบางกะปิคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยชัดชาติสิทธิพันธ์แกนนำพรรคก็ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต13บางกะปิวังทองหลางตรีรัตน์สิริจันทโรภาสลงพื้นที่บริเวณแยกลำสาลีที่มักจะเรียกว่าแยกลำสาหัสใช่ไหมโอเคครับ เพื่อสำรวจสภาพปัญหาการจราจรที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเส้นทางสำโรงศรีนครินทร์ลาดพร้าวลำสาลีระยะทาง 30.4 กิโลเมตรแล้วก็ไปยังตลาดสดบางกะปิเพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหญิงหน่อยให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ว่าปัญหาการจราจรในพื้นที่ลำสาลีปกติก็หนักอยู่แล้วแม้ไม่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าก็เรียกว่าแยกลำสาหัสความจริงเราดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสะพานแยกลำสาลีขณะนี้มีการสร้างรถไฟฟ้าทั้งสายสีเหลืองและสายสีส้มประชาชนที่จะเดินทางไปทำงานจะต้องผ่านถนนลาดพร้าวและถนนรามคำแหงต้องเจอสภาพการจราจรติดขัดแต่จากการลงพื้นที่วันนี้พบปัญหา 2-3 อย่างคือการคืนช่องทางจราจรให้สามารถสวนทางได้จะต้องดูแลเรื่องของรถที่จอดที่กลับรถจุดที่ออกจากซอย
็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็บอกว่าการพบปะพูดคุยกับผู้ค้าในตลาดบางกะปิในวันนี้ก็เหมือนทุกที่ที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจค้าขายไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงมา 4-5 ปีแล้วเพียงแต่ว่าผู้นำของประเทศจะทราบถึงปัญหาตรงนี้หรือไม่ทั้งๆที่มีการใช้งบ 11.4 ล้านล้านในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเงินที่ลงไปไม่สามารถหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยเพราะว่าเงินลงไปไม่ถึงคนรากหญ้าซึ่งเป็นฐานใหญ่ของประเทศส่วนชัดชาติสิทธิพันธ์บอกว่าตอนนี้กทม.เรามีการก่อสร้างรถไฟฟ้า7สายรวม160กิโลเมตรส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกทำให้พื้นที่ฝั่งนี้ได้รับผลกระทบสิ่งที่สังเกตเห็นคือภาครัฐจะต้องกำชับดูแลผู้รับเหมาให้ดีโดยการใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นอย่ากันพื้นที่มากเกินความจำเป็นเพราะว่าจะทำให้ผู้รับเหมาสะดวกก็จริงแต่ประชาชนจะลำบากค่ะโดยที่ทั้งสองคนยังให้สัมภาษณ์ถึงแหมปัญหาชีวิตเนี่ยนะคะว่าพรรคจะเลือกใครเป็น number one เนี่ยนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แกนนำเพื่อไทยก็บอกว่าตอนนี้กระแสข่าวที่บอกว่าพรรคจะเสนอชื่อตนขึ้นเป็นบัญชีรายชื่อนายกลำดับที่หนึ่งอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับคุณหญิงสุดารัตน์ได้บอกว่าไม่หรอกเราเป็นทีมอยู่แล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคก็ต้องเดินตามที่ท่านกำหนดซึ่งข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงสงสัยอยู่เลยว่าออกมาได้ยังไงเรื่องนี้คิดว่าประชาชนคงเข้าใจเพราะลงพื้นที่กับคุณหญิงสุดารัตน์ตลอดพรรคเพื่อไทยนั้นทำงานเป็นทีมเมื่อเลือกพรรคก็ได้ทั้งหมดในเรื่องของตำแหน่งในการทำงานยังไม่ได้คิดถึงใครเป็นอะไรก็อยู่ที่พรรคทางกรรมการบริหารพรรคเป็นคนคัดเลือกเรื่องดังกล่าวไม่ได้กังวลเราเดินหน้าพยายามหาทางออกหาคำตอบให้ประชาชนแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งแต่ก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะพรรคมีคนที่มีความสามารถอยู่เยอะเราจะประกาศทีมเพื่อไทยซึ่งความเป็นจริงนั้นไม่ใช่มีแค่ตนกับนายชัชชาติยังมีอีกหลายคนที่ทำงานแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศออกมาเพราะยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าหากมีพระราชกฤษฎีกาประกาศออกมาอาทิตย์นี้จริงก็จะเปิดตัวที่เขาเรียกว่าทีมเพื่อไทยทันทีปิดท้ายก่อนเบรกนี้นะครับสุเทพเทือกสุบรรณนำคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนที่จังหวัดเชียงรายแต่ว่ามีช่วงหนึ่งระหว่างที่คุณสุเทพพร้อมคณะอยู่ที่ลานวัดพระแก้วปรากฏว่าก็มีแนวร่วมนปช.วิทยาตันติภูวนาถหรือว่าเฮียเป็ดคนเสื้อแดงเพื่อนเขาอีก2คนถือป้ายข้อความตะโกนด่าเป็นระยะทำให้ผู้คนภายในวัดต่างก็มองดูทั้งสองคนพยายามเดินเข้าไปประชิดด้วยนะนี่ครับที่เป็นคนโกหกวัดเนี่ยมันไม่สงบไม่เจ้าคนอยู่วัดนี่ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าจะลบกันไปข้างนอกเลยนี่ไม่ได้ลบครับไม่ไปข้างนอกเลยนี่มาในวัดในวัดก็แล้วคนที่บวชไปไหมทำเลยในวัดนะขอเถอะในวัดที่เราขอสาบานในวัดดีกว่าครับเราขอสาบานว่ามันผู้ใดที่โกหกปิ้นป้นหลอกลวงคนไทยเห็นแก่ตัวคดโกงบ้านเมืองคิดทรยศต่อประเทศชาติต่อประชาชนขอให้มันมีอันเป็นไปถ้ามันดีจริงพูดจริงขอให้มันจะรอดจริงจริงคนเสื้อแดงก็พยายามจะเดินเข้าไปประชิดกลุ่มของคุณสุเทพแต่คุณสุเทพก็พยายามเลี่ยงนะฮะขณะที่คณะที่ติดตามก็พยายามเข้าไปพูดคุยให้สงบเพราะว่าเป็นเขตวัดและกันทั้งคู่ออกไปต่อมาคุณสุเทพและคณะก็เดินเท้าพบปะประชาชนในตลาดสดเทศบาล1ก็ส่วนใหญ่ก็ให้การต้อนรับสุเทพดีอ่ะบางคนก็ขอถ่ายภาพขอลายเซ็นที่เสื้อแต่ว่าคนที่ถือป้ายตะโกนด่าคุณสุเทพที่วัดพระแก้วก็ยังตามมาป่วนขบวนอีกนะเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ให้การต้อนรับสุเทพเป็นอย่างดีทำให้คนที่ถือป้ายตามด่าก็ยุติการเคลื่อนไหวไปในที่สุดวุ่นวายเดียวสำหรับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ102 FM นะครับขอลากันตรงนี้ก่อนใช่ค่ะส่วนคุณผู้ชมทางทีวีและ Facebook Live กลับมาติดตามต่อถึง 20:00 นะครับค่ะสักครู่ค่ะ